เราเริ่มต้นกันด้วยข่าวการประกวด Miss World 2021นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศเลื่อนการประกวดไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้มีการจัดการประกวดรอบตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเราก็ได้ทราบผลกันแล้วว่าสาวงามที่สามารถคว้ามงกุฎไปครองได้สำเร็จก็คือสาวงามจากโปแลนด์ค่ะสาวงามจากโปแลนด์นะคะคาโรลีนาบิลัฟสกาวัย23ปีที่ได้ชูแคมเปญช่วยเหลือคนไร้บ้านเข้าถึงวัคซีนโควิดสามารถชนะใจกรรมการคว้ามงกุฎ Miss World 2021ไปครองได้สำเร็จค่ะซึ่งรอบตัดสินจัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่โคคาโคล่ามิวสิคฮอลล์เมืองซานฮวนประเทศปูเอร์โตริโกโดยคาโรลีนาบิลัฟสกานางแบบสาวและก็ยังเป็นนักศึกษาปริญญาโทสาขาการจัดการก็ได้เผยหลังได้รับมงกุฎนะคะว่าตอนที่ได้ยินชื่อเธอรู้สึกแทบจะไม่เชื่อเลยว่านี่คือความจริงเธอรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้สวมมงกุฎ Miss World แล้วก็ไม่รอแล้วเธอก็รอไม่ไหวแล้วนะคะที่จะได้ออกไปทำหน้าที่นี้ทั้งนี้ตำแหน่งรองอันดับ1 Miss World ตกเป็นของ Tree Sainee ค่ะสาวงามจากสาธารณรัฐอเมริกาและรองอันดับ2เป็นของโอลิเวียยาจาก Ivory Coast ค่ะ